ไม่เรียกร้องสักบาทหลังแม่บุญทำพริกรวยพันล้านชีวิตล่าสุดแมงป่อชนทิชาขี่รถเลขขายผักต่อกับคนว่าไม่สมศักดิ์ศรีในวงการลูกทุ่งชื่อของแมงป่อชนทิชาเรียกว่าติดทำเนียบลำดับต้นๆเลยทีเดียวเพราะเพลงที่เธอปล่อยออกมานั้นเรียกว่าดังเป็นพลุแตกขายเทปได้เป็นล้านตลับแต่ในปัจจุบันแมงปอห่างหายจากวงการเพลงหันไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวเปิดฟาร์มผักไฮโดรโปนิกอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่งานนี้ดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตอย่างสมถะของแมงปอชนทิชากลับทำให้บางคนมองว่าไม่สมศักดิ์ศรีอดีตนักร้องชื่อดังจนเจ้าตัวต้องขอออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแมงปอชนทิชาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าจะเล่าให้ฟังขำๆมีคนพูดมาว่าแมงปอทำไมมาอยู่แบบนี้ไม่สมศักดิ์ศรีเลยบ้า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 ฟังนะคะชีวิตปอผ่านมาหมดแล้วบ้านหลายหลังเงินหลายสิบล้านรถหลายคันเบนซ์ BM อะไรที่ว่าหรูหราดูดีมีชาติตระกูลสัมผัสมาหมดแล้วทุกอย่างถ้าจะซื้อบ้านซื้อรถหรูๆก็ทำได้แต่ซื้อทำไมอ่ะตอนนี้บ้านก็มีอยู่รถมีหลายคันจนที่จอดไม่พอรวมมอไซค์นะโอ้ยเนาะคนพูดนะใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขเถอะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทุกวันนี้บอกตรงๆโคตรมีความสุขแบบมีความสุขมากเงินของปอมีไว้ซื้อในสิ่งที่มีกำไรและซื้อในสิ่งที่ปออยากซื้อเท่านั้นอะไรที่ไม่อยากได้ไม่อยากซื้อไม่จำเป็นสำหรับปอก็คือจะซื้อให้มันเปลืองเงินทำไมอ่ะความสุขคนเราไม่เหมือนกันปอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มีหนี้มีแต่ความสุขจ้าความสุขของปอปอกำหนดเองจากกรณีที่นางประคองกิฟสันและนางสาวเอริกาจัสมินบอนวินกิฟสันสองแม่ลูกชาวไทยที่ได้รับมรดกจากสามีชาวอเมริกันที่เสียจากโรคมะเร็งซึ่งเป็นหุ้นบ่อน้ำมันที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทจนเป็นข่าวฮือฮาอยู่ในขณะนี้ต่อมาพบว่านางประคองกิฟสันยังเป็นแม่บุญธรรมของนักร้องลูกทุ่งสาวแมงปอชนทิชาอีกด้วยโดยแมงปอเผยว่าช่วงนี้คนโทรมาหาเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะโดนแซวว่าแมงปอรวยแล้วไม่รวยหรอกค่ะแม่เขารวยไม่ได้เกี่ยวกับปอเลยหัวเราะจริงๆปอกับแม่ประคองรู้จักกันมา 5-6 ปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่แม่จะได้รับมรดกอีกรู้จักกันผ่านทางญาติของปอที่อยู่ที่อเมริกาช่วงนั้นแม่จะกลับมาเมืองไทยญาติปอเลยโทรมาบอกว่าเดี๋ยวแม่ประคองจะมาเมืองไทยอยากให้ปอช่วยดูแลหน่อยเลยได้ดูแลกันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาซึ่งแม่เขาบอกว่ารักปอเหมือนลูกคนหนึ่งเวลาใครถามแม่ก็จะบอกปอเป็นลูกบุญธรรมของเขาคือเป็นลูกบุญธรรมที่รู้จักกันด้วยใจไม่ได้มีการไปจดทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวตามกฎหมายขนาดนั้นสิ่งที่อยากบอกที่สุดตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องที่คิดว่าปอจะไปหลอกไปขอเงินแม่เขาอันนี้เลิกคิดไปได้เลยเพราะปอกับแม่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตปกติและชอบทำบุญกันมากกว่าส่วนเรื่องเข้าของและเงินทองจะไม่มานั่งคุยกันคือใช้ใจคบกันมากกว่าค่ะลูกทุ่งสาวเก่าทิ้งท้าย